วัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่บัวสอนครับคุณแม่บัวสอนครับส่วนมากจะเป็นความฝันของแม่ได้จากความฝันนะครับเนาะงวดนี้ฝันแล้วงวดนี้ฝันว่าเขาทิ้มระเบิดครับทิ้มระเบิดใส่ๆล่ะครับคุณแม่ทิ้มระเบิดลงบ้านครับถือคือหมดละไอ้เนาะครับครับเจตังครับเชิญกันครับเจตังสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีค่ะเจตังสัมภาษณ์ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่น้องเขาจะเอาเนื้อมาซาบแบบจะเมื่อยปะคะแบบเจตังจะเมื่อยโอเคเดี๋ยวไปเอาแบบกันครับเจ้าพี่บุญธรรมคุณไปเอาทางคุณฝันเหรอปะคะคุณแม่ฝันนั่นฟังมีสามดาวเป็นคนสัมภาษณ์ครับค่ะฝันมาจากไหนคะว่าเขาขี่มาถิ่นระเบิดในบ้านขี่ถิ่นลงมาโอ้ขี่เครื่องบินขี่เครื่องบินมาเลยจ้ะถิ่นมาถิ่นใส่ในหมู่บ้านครับคนแลนกันสนั่นเสียงดังๆจังหน่อยนะครับคนแลนสนั่นคนแลนสนั่นเลยแมนคุณลุงวนนแหวงแลนสนั่นครับเขาก็ได้บอกว่าอีก40นาทีว่าท่านเขาสิถิ่นอีก40นาทีสิถิ่นระเบิดจ้ะเขาของสั่นมันก็ได้เอิ้นเอาลูกหลานมาเด้อครับครับเอิ้นลูกเอิ้นล้านที่เก่าสิตายสิบสิตายมันตายน้ำกันโอ้ไม่เป็นอย่างสัตว์นะเก่าสิตายสิบสิตายให้มาตายน้ำกันให้มาตายน้ำกันลูกล้านครับเอิ้นอลูกอล้านมาจะได้เกาะแนวเลยเนาะเกี่ยวกับสัมผัสลงมือครับฝันบ่แม่จ้ะมาจะได้ก็แม่ฝันว่าเขาสิมาถิ่มระเบิดใส่ในบ้านโอ้ถิ่มลงมาที่ถึงฝาคนสิมาถิ่มขี่เครื่องบินมาถิ่มใครเอิ้นอลูกอล้านมาเด้อคนมาอีก40นาทีว่าซั่นครับเขาสิมาถิ่มว่าซั่นสิมีคนมาถิ่มระเบิดจ้ะอีก40นาทีนี่ล่ะเก่าสิตาย10สิตายมาตายอยู่บ้านเลยว่าสิมาเก่าสิตาย10สิตายมาตายอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮานี่แม่นบ่แม่จ้ะแม่ฝันอยู่เฮือนหลังใดจ้ะอยู่นี่ล่ะโอ้หลังนี่บ่แม่จ้ะจังว่าดีเนาะพี่น้องเฮือนหลังนี่เนาะครับเขาก็เรียนอุ่นนุ่นอุ่นแหวงกันสนั่นในบ้านในบ้านซาเล็กเล็กเล็กหน่อยหมดครับนี้ความตายบอกง่ายๆซาครับเขาประกาศเลยบอกแม่จ้าก็ได้บอกว่าเกิดเอาหลูกปลาล้านมาตายในบ้านน้ำเห่าเนี่ยล่ะว่าสั่นบ้านเลขที่เท่าไรล่ะครับคุณแม่บ้านเลขที่วะครับอุ้ยอาจจะออกบ้านเลขที่ก็ได้เนาะที่เขาออกบ้านเลขที่เกตบอกพี่น้องเกต21 721จ้าครับ721ก็ไปก็มา721 217 172ก็เป็นได้ครับแม่นครับที่ทางครับแล้วก็40เนาะครับเนาะที่คุณทําอย่าลืมเด้ออีก40นาที40นาทีครับวันนี้นี่เนาะครับเนาะเพิ่นได้ให้2ตัวรางก็ได้ได้นี่ครับเข้า10โอ้แสดงว่าเพิ่นให้ทั้งบนทั้งล่างกันนี่เก้าเทื่อก็10เทื่อเก้าสิตาย10สิตายแม่นอันมาตายอยู่บ้านนั่งนี่จ้า910อีกว่าซั่นอื่นเอาหลูกเอาหลานมาตาย910ว่า190ก็ได้หมายความว่ามันเป็นคําเอิ้นแต่เพิ่นแปลงตีดีกว่าแม่คิดว่าจังได๋ครับ90สิตาย10สิตายหันมาตายน้ำกันอันนี้ให้ตีเลขบ่แม่ให้ตีแบบได้แม่ตัวนี้บ่ครับเอาว่า90สิตาย90สิตายหันมาตายน้ำกันครับเข้ามาในบ้านหลังเดียวกันทำไมในบ้านหลังนี้ล่ะจ้าลูกหลานมันมีเก่าเขียนไว้กับเก่ามีเก่ามี10มี1มี0นะเขียนไว้910แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นคําเว้านะคะถ้าใครอยากเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้แม่นบ่คะแม่ก็บ่แน่ได้เนาะครับเนาะจ้าบ่เคยออกอยู่ไดตะวันเฮืองนั่นล่ะครับตัดเลน9119มันก็ออกอยู่ได้แหละเนาะจ้านั่นล่ะแต่ว่า10นี่บางคนว่ามันออกยากบ่แน่คือกันแม่นๆครับนะคะฝันดนแล้วบ่แม่บางวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์ฝันวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทีมงานกําลังเขียนครับแอดมินพี่บุญธรรมครับตัวหนังสือเพิ่นงามๆครับ FC ตัวหนังสืองามดีครับท่านผู้ชมเนาะแม่บัวสอนบ่แม่บัวสอนครับแม่บัวสอนฝันแบบนี้นี่ส่วนมากมันจะเป็นทางไหนเนี่ยก็บ่เคยพ่อแม่นย่ําเคยก็บ่เคยฝันจังสิจักเทื่อมาแต่ว่าฝันแปลกแต่ว่าท่านพลบอกเป็นปัญหานั่นข้างนี้ก็ตีแล้วอยู่ท่านเป็นปัญหาค่ะตะกี้ฝันตะก่อนเป็นปัญหาแม่คือตีแม่นอยู่แม่นบ่แม่นแต่ว่าอันนี้เขาเอิ้นบ่แม่นปัญหามันบ่อันนี้แม่น
อันนี้คือหมายความว่ามันบ่แม่นปัญหาแต่ว่ามาตุ่มมาโฮมอยู่เพื่อนหลังนี้แม่ก็เลยคิดว่าต้องเป็นวันเลขที่นี่แม่นกับเวลาก็บอกว่าอีก40นาทีก็คือต้องเป็น40นี่สิบ่ฮะจ้ะอ๋อประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เก่าข้างเพิ่นบอกเป็นตูก็แม่นอยู่แหละท่านแต่หนีขึ้นลังแม่นท่านเพิ่นว่าโอ้ยเด็กสิออกจะถือบ่จังซี่เพิ่นเขาสิมาถามนะผู้ชายออกตัวไหนล่ะสิถามเขาจังซี่เขาก็บอกมาเลย3ตัวก็ออกตัวเขาหวาอีหลี3ตัวก็เคยได้แม่นๆติแม่ค่ะเขาบ่บอกเป็นตัวได้บ่จ้าก็เคยได้แม่นๆอยู่จ้ะคุณแม่บัวสอนฝันแม่นนะคะอันจะเป็นงวดแรกนะคะที่เรามาติดตามคุณแม่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรคุณแม่คะอำเภอสิรินธรอำเภอสิรินธรพี่น้องเดินทางมาไกลนะคะมาชมครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะพี่น้องโอ้เดินทางมาไกลเออมาขอตัวเลขความฝันตัวเลขแนวทางกับคุณแม่บัวสอนนะคะครับแต่ว่าคุณแม่บัวสอนอ่ะคุณแม่ถือในพระวันไลค์กล่องนะครับครับคุณแม่ถือสวยๆด้วยครับเด้อมันเป็นตัวเลขความฝันของคุณแม่สอนนะครับมาเบิ่งกันเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่สอนนะครับแม่สอนทันตีเป็น3ตัวคือ901หรือว่า910นะครับถ้าตัดเป็นวิน2ตัวก็จะได้9009 1991 90110นะครับสำหรับเกต21เป็นบ้านเลขที่ของแม่เนาะครับเนาะอันนี้เป็นบ้านเลขที่นะครับเกต21นะครับกับ2ตัวแม่ว่าอีก40นาทีระเบิดจะลงนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่สอนนะครับครับผมบัวสอนคุณแม่บัวสอนครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองแคปหน้าจอไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงสิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ FC แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมมาทงนําไม่ได้ครับเนาะมื้อนี้ครับแต่ย่านเพิ่งไปไสครับ FC บ่าวแอมมาทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราตรงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดี
ลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่หลอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ